สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่23สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเมื่อคืนไม่มีพรีเมียร์ลีกแต่ก็มีเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดที่3แต่กันคู่หนึ่งเชฟฟิลด์เวดเนสเดย์เปิดบ้านแพ้กับลีดส์ยูไนเต็ดไป 0-2 ทีมยืนได้ประตูชัยจากเบรเดนอลอนสันแล้วก็เดนเนนเจมส์ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลีดก็ขยับมาอยู่ที่4เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนเชฟฟิลด์เวดเนสเดย์ก็อยู่อันดับที่13มี3คะแนนเหมือนเดิมส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้นะเดอะแชมเปี้ยนชิพเตะกันจุกๆ10คู่นะ6โมงครึ่งมี3คู่ Bristol City เปิดบ้านเจอคนที่ฮาวพบกับมิลวอลแล้วก็ Queen's Park เจอกับ Plymouth 3ทุ่มนะก็จะมี Blackburn เจอกับ Oxford Middlesbrough พบ Portsmouth Norwich City เจอกับ Sheffield United Preston พบ Luton Stoke เปิดบ้านเจอกับ West Brom Sunderland พบ Burnley แล้วก็ Watford จะเจอกับ Derby County และเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีกสูงสุดฮะในค่ำคืนวันนี้มี7คู่ด้วยกัน6โมงครึ่งคู่แรกไบรตันเปิดบ้านเจอกับแมนยู3ทุ่มมีคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมฟูลแลมพบเลสเตอร์แมนซิตี้เจออิปสวิชซอแฮมป์ตันพบกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สเปอร์จะเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ดึก5ทุ่มครึ่งแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอล